็นยังไงบ้างคะอ้าวโอเคค่ะยิงตรงเลยก็ยังอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อวานอย่างที่ได้พูดไปแล้วทั้งหมดนะคะว่าก็มีคุยกันน้อยลงก็แค่นั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่าเลิกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าเกลียดอะไรกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้คือที่สัมภาษณ์ไปจะได้มีโทรกลับมาไหมคะว่าอะไรยังไงจริงๆเราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะค่ะว่าคือจะไม่โกหกอะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถามหลายครั้งแล้วเราก็ต้องถามทุกวันอยู่แล้วเราก็จะพูดความจริงนะคะสาเหตุนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ค่ะว่ามันคุยกันไม่ค่อยลงตัวอะไรหลายๆอย่างมันยังคลุมเครือค่ะว่าจะทำยังไงใช่หนูก็คลุมเครืออยู่เหมือนกันจะตอบว่าอะไรค่ะก็มันก็เรื่องเวลาด้วยอะค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคือเรื่องเวลามันไม่ค่อยมีแล้วเวลาจะคุยกันทีนึงมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันก็แค่นั้นนะคะก็เลยแต่ว่าต่างคนต่างทำงานดีกว่าแล้วก็take some space ให้กันและกันก็ไม่มีทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะเลยก็ไม่ใช่เหตุผลที่มาจากอะไรไม่เลยค่ะพูดได้เลยค่ะว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3ไม่เกี่ยวกับพี่หมากไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะคะพิมค่ะแล้วที่เราบอกว่าเรายังไม่ขอใช้คำว่าเลิกนี่แสดงว่าเรายังอยากกลับไปคืนดีกันหรืออะไรยังไงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างเราก็มากันแบบเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็แค่หยุดคุยกันนิดนึงแค่นั้นค่ะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่เจ๊เขาว่าไงบ้างจากที่เราออกมาพูดตรงนี้ก็มันก็คือความจริงอะค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นผู้หญิงก็เลยอาจจะดูมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่มีใครพูดแทนเราได้คิมคะแล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเราก็สนิทกับครอบครัวเขาเหมือนกันหนูไม่ได้เจอเลยค่ะทางมีกิ้งกั้งมาไหมคะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะคือทางบ้านเขาก็ทำงานเยอะเหมือนกันเพราะว่าเปิดหลายๆเรื่องด้วยอะค่ะใช่ส่วนเราก็ทำงานของเราแต่ก่อนเราสนิทสนมกันดีแต่ตอนนี้คือว่าหลับมามองว่าเอ๊ะเป็นอะไรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างทีมกับบ้านอาชีพเมื่อก่อนก็นานๆทีเจอกันนะคะไม่ได้เจอกันแบบทุกวันอะไรขนาดนั้นนะคะควรจะห่างจากบ้านนี้ไหมคะเพราะเกิดเรื่องก็มันก็เราก็ต้องไปทำงานกับค่ายอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเราก็ต้องต่างคนต่างทำงานนะคะอะไรที่บอกว่าชัดเจนไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ของเราแบบเจค่ะอะไรที่บอกว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนขยายความเพิ่มคุยกันไม่เข้าใจหรือว่าเพราะว่าที่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้คำนั้นนะคะไม่งั้นมันคุยกันไม่ได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีข่าวออกมาว่าคิวกับคุยกับสาวหล่อนั่นไงเห็นไหมหนูบอกแล้วค่ะไม่เกี่ยวกับมือที่3เลยค่ะพูดได้เลยไม่มีเกี่ยวไม่มีทั้งพี่เจสไม่มีทั้งหลายหนูเลยค่ะเป็นคน2คนที่อาจจะคุยกันไม่ลงตัวแค่นั้นแล้วก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้บอกว่าเลิกค่ะคิมคะปัญหาเรื่องนี้หลายคนมองว่าจะกระทบกับงานของเราเพราะว่าเขาก็เป็นผู้จัดอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเกี่ยวมั้ยลูกต่างคนต่างทำงานอยู่แล้วอะค่ะอยู่ที่อยากจะเชิญว่าจะอะไรยังไงด้วยค่ะหลายๆอย่างอะค่ะคิมคะเมื่อกี้เห็นว่าทีมปื้มดิวอลิสลาเลยมีคนเลยจับตามองว่าเชียร์ให้คบกับพี่เจสข่าวลือมากกว่าไม่ได้คุยเลยค่ะเรื่องข่าวนี้เพราะว่ารู้สึกมันไม่น่าจะเป็นของไม่น่าจะเป็นข่าวจริงนะคะจะได้ไปสัมภาษณ์ที่ดีของดิวก็ตอนนี้มาก็ดีใจด้วยค่ะคือไอ้หญิงเขาก็ปลื้มทุกคนอยู่แล้วนะคะที่เป็นนักแสดงของค่ายเขาที่แบบว่าเคยร่วมงานด้วยแล้วพี่ดิวเป็นคนน่ารักมากๆบอกได้เลยคือแบบว่าทำตัวน่ารักมากๆอยู่แล้วคิมคะแล้วกับสนิทก็ไม่มีอะไรค่ะเหมือนนักแสดงคนหนึ่งที่อยู่ในกองเหมือนกันทั่วไปอะค่ะคิมจ๋าเราพร้อมที่จะร่วมงานกับครอบครัวนี้อีกไหมอะไรยังไงวิทย์ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะยินดีที่จะทำงานกับทุกค่ายอยู่แล้วอยากที่จะร่วมงานกับทุกค่ายอะ
ไม่หวั่นทำให้งานหดนะไม่อะค่ะมั้งตอนนี้อะค่ะก็ทำงานเรื่อยๆค่ะเราก็ยังต้องทำงานไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจริงเหรอหลายคนมองว่าเราเฮิร์ตจริงหรือเปล่าไม่อะเดี๋ยวอย่าพูดค่ะเดี๋ยวหนูอ้วนขึ้นเดี๋ยวหนูจะกลับไปกิน